คุณวุ้นจากร้านมัลลิกาไทยเดรสนะคะช่องที่ให้สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าที่ไม่ได้เป็นแค่เสื้อผ้าและการตัดเย็บและถ้าคุณรู้คุณอาจจะหลงรักเสื้อผ้าของคุณมากขึ้นนะคะและวันนี้คุณวุ้นมีคลิปในการตัดชุดที่เป็นลายนะคะการตัดชุดที่เป็นลายนะจะมีเทคนิคการตัดที่แตกต่างจากการตัดเย็บเสื้อผ้าธรรมดาทั่วไปนะคะโดยปกติแล้วการตัดเย็บเสื้อผ้าจะต้องมีการวาดตัวแพทเทิร์นนะคะลงบนกระดาษนะคะแล้วเอากระดาษเนี่ยมาตัดบนผ้านะคะเพื่อที่จะตัดเป็นชุดแต่ในกรณีของชุดจะเป็นผ้าถุงลายไทยหรือว่าเป็นผ้าที่ต้องเย็บแบบต่อลายนะคะเราจะไม่สามารถที่จะวาดกระดาษแล้วก็เอาไปเทียบกับผ้าถ้าเกิดทำแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้ลายไม่ตรงนะคะเพราะฉะนั้นการตัดเย็บเสื้อผ้าที่มีลายที่จะต้องต่อลายนะคะจะต้องตัดแพทเทิร์นนะคะวาดแพทเทิร์นลงไปบนผ้าเลยแล้วก็ทำการตัดเย็บนะคะซึ่งคุณวุ้นเนี่ยมีโจทย์จากลูกค้าที่จะต้องทำการตัดเสื้อผ้าใหม่ขึ้นมา2ชุดนะคะโดยผ้าที่ให้มาเนี่ยจะเป็นผ้าที่มีลายเป็นทรงเลขาคณิตต่างๆนะคะและจะต้องการตัดเย็บที่ดีเนี่ยจะต้องต่อลายให้พอดีกันนะคะให้ชิดให้ต่อลายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะแล้ววันนี้คุณวุ้นก็ตัดชุดใหม่ให้ลูกค้าเสร็จ2ชุดนะคะลูกค้าชอบมากและลูกค้างงมากว่าทำไมการตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วทำไมลายมันถึงได้ตรงกันขนาดทำไมมันถึงตัดออกมาได้สวยนะคะเทคนิคง่ายๆนะคะในการตัดเสื้อผ้าที่มีลายก็คือเราจะต้องวางผ้าก่อนค่ะวางผ้าให้ลายเนี่ยมันตรงกันหน้าหลังนะคะตรงกันมากที่สุดแล้วก็วาดแพทเทิร์นลงไปบนผ้าแล้วก็ตัดลงไปบนผ้าทำการกลิ้งนะคะให้ชิ้นซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยเท่ากันเราถึงจะทำการเย็บออกมาให้ลายเนี่ยตรงกันได้คุณวุ้นเนี่ยทำการตัดชุดออกมาแล้วเนี่ยลูกค้าชอบมากๆนะคะเรามาดูรีวิวของลูกค้ากันสวัสดีค่ะคุณเนียนสวัสดีค่ะวันนี้มาให้คุณวุ้นตัดชุดวันนี้ตัดเสร็จแล้ว1เดือนใช่ค่ะแต่ว่าถูกสวยถูกใจมากเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะซื้อผ้ามาเราก็คิดไม่ออกอะไรเนาะทีนี้เราก็แบบอุ๊ยมาหาคุณวุ้นดีกว่าให้คุณวุ้นช่วยคิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ดีไซน์อะไรมากเราก็แค่แบบว่าเออเนี่ยค่ะมีผ้ารบกวนหน่อยนะคะ แต่ว่าผลที่ออกมาก็ถูกใจมากเลยค่ะเพราะว่าลายผ้านะคะการจัดวางเนี่ยค่ะถ้าจะสังเกตเนี่ยมันจะต่อกันเป็นแนวตรงเลยค่ะ เห็นแล้วก็จะแบบโหต้องขนาดนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเนี๊ยบมากแล้วก็ขอบคอตรงนี้นะคะก็จะมีการดีไซน์ให้ตรงที่แบบเขาเรียกอะไรนะคะกุ้นใช่ไหมคะกุ้นลายเนี่ยค่ะมันก็จะเสมอกันนะคะมีลายที่คอแล้วก็มันก็จะแมทช์เข้ากับลายผ้าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อย่างถ้าเป็นสามเหลี่ยมถ้าเรามองเห็นยาวลงไปเนี่ยมันก็ตรงกันหมดเลยค่ะคุณผู้ชมไหนซูมให้ดูหน่อยสิอันนี้เสื้อใช่ไหมนี่ลายมันจะตรงลงไปข้างล่างสีดำก็ตรงกันไปหมดเลยใช่ไหมคะเนี่ยค่ะมันก็จะดูกลืนเป็นเนื้อเดียวกันไม่ว่าจะเป็นลายสามเหลี่ยมข้างหน้าข้างหลังนี่คือตรงกันหมดเลยนะคะใช่ลายตรงกันมากเลยลายตรงกันมากเลยใช่ค่ะแล้วก็อย่างกระเป๋านะคะล้วงออกมายังตรงเลยค่ะคือแบบดูเป็นผ้าคือดูเป็นชุดชิ้นเดียวกันนะคะมันดูมันคือต่อให้เราแบบปลิ้นกระเป๋าออกมามันยังสวยเลยแล้วก็คุณบุญมีเศษผ้าเหลือนะคะเขาก็ทำกระเป๋าลายก็ยังตรงเหมือนเดิมใส่ของให้เราด้วยแบบเก๋ไก๋น่ารักสุดๆเลยค่ะชอบมากลายก็ตรงเหมือนเดิมใช่ลายก็ตรงเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกเทคนิคการพวกตัดเย็บพวกชุดพวกนี้เนี่ยเทคนิคของมันคืออยู่ที่การวางผ้ามันจะสร้างแพทเทิร์นขึ้นมาตัดไม่ได้มันก็ต้องมาดีไซน์ว่าแบบเวลาที่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเส้นเนี้ยมันจะต้องตรงแม้ว่าลายมันจะเหลื่อมไม่เหมือนกันก็ตามแต่เราจะดูเส้นเนี้ยตรงเนาะตรงไปหมดเห็นป่ะมันดูคือเราดูเวลาเราเดินเรายืนอยู่ไกลๆเราจะรู้สึกมันเป็นชิ้นเดียวกัน
มันจะดูไม่แบบว่าเอ๊ะเสื้อชิ้นกางเกงชิ้นอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอันนี้มันคือกางเกงขาบานนะคะแต่ดูเผินๆอาจจะคิดว่ามันเป็นกระโปรงแต่จริงๆมันเป็นกางเกงขาบานต่อลายเป็นสามใช่คือดูแล้วดูไกลๆดูเผินๆนึกว่าเป็นชุดแสกด้วยซ้ำไปเหมือนกระโปรงชุดแสกชุดกระโปรงใช่แต่ป้าแหมคุณเนียนก็พูดก็เลือกผ้ามาสวยอ่ะลูกค้าเลือกผ้ามาสวยคือแต่ถ้าคนตัดไม่ตัดเขาเรียกอะไรตัดไม่ต่อมันก็ไม่สวยขนาดนี้นะคะจริงไหมไหนไหนโชว์อวดอีกตัวนึงอีกตัวนึงนอกเหนือจากชิ้นนี้แล้วนะคะยังมีอีกเซตนึงนี่จะเป็นเสื้อคลุมเสื้อคลุมเหมือนเดิมคอนเซ็ปต์เดิมคือตรงลายมากอันนี้จะแบบว่าเป็นเสื้อคลุมตัวใหญ่ๆหน่อยใส่แบบว่าเก๋ๆกับหรือว่าใส่ไปอะไรแต่ก็คือนี่ค่ะลายต้องตรงกันมากลายตรงกันมากนะคะถ้าสังเกตดูนะคะหัวตั้งแต่หัวไหล่ลงมานี่นะคะปึ๊บสีการจัดวางแพทเทิร์นนะคะดูแขนนะคะอันนี้คุณวุ้นไม่ใช่บังคับลูกค้ารีวิวนะ ลูกค้าแบบว่าโอเคเดินเข้ามาประทับคือเห็นตั้งแต่ไกลเดินเข้ามาแล้วแบบประทับใจจังเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกเราก็มีแค่ผ้าเรามีผ้ามาให้1ชิ้นแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการวางแพทเทิร์นการจัดวางถูกไหมคะแล้วก็อันนี้คือถ้าสังเกตเห็นลายผ้านี่คือดำแดงแล้วก็ดำนะคะคร่าวๆแต่ว่าด้านหลังเนี่ยค่ะมันก็จะมีความเก๋ตรงที่ว่ามันจะเป็นแดงดำแล้วก็แดงค่ะเหมือนเสื้อแบบคิโมโนนะคล้ายๆชุดแต่มันเป็นเสื้อคลุมใช่เพราะด้วยความที่เราโจทย์คือคุณวุ้นตัดเสื้อคลุมแล้วกันนะคะเพราะเป็นคุณถ้าเป็นลายใหญ่แบบนี้แนะนำคุณวุ้นให้แนะนำว่าควรจะตัดเป็นเสื้อคลุมจะสวยกว่าเพราะมันเห็นลายใช่ถ้าเกิดลายใหญ่แล้วตัดเสื้อตัวเล็กมันไม่เห็นลายใช่ก็เลยแบบดูแบบไม่รู้แต่อันนี้คือผ้าลายมันจะเล็กลงมาเราก็เลยเลือกที่จะตัดเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะดีกว่าถ้าเป็นเสื้อคลุมมันก็จะไม่สวยเท่าไหร่เนาะใช่สุดถ้าลายเล็กต้องตัดเสื้อผ้าถ้าลายใหญ่แล้วนอกเหนือจากเสื้อคลุมแล้วเราก็ยังได้ที่คาดผมนะคะที่คาดผมลายยังตรงใช่ค่ะนี่นะคะคาดผมลายตรงน่ารักมากทำให้หมดเลยกระปุกกระเป๋าพร้อมกระเป๋าค่ะลายตรงใส่ได้ใช้ได้สองด้านเลยนะคะด้านนี้คือแบบอยากเปลี่ยนฟิลเห็นไหมดูสิอันนี้ก็ดูแบบอันนี้ถ้าดูเผินๆเหมือนนกเหมือนกันนะเหมือนนกจิ๊บแล้วก็อันนี้ก็คือแบบเป็นอีกแนวนึงใช่แต่เห็นไหมว่าลายตรงมากใช้ได้2ด้านคือแบบไม่เบื่อจะทำแถมให้เพราะว่ามีชุดแล้วก็น่าจะมีอย่างอื่นที่แบบเขาเซตใช่ค่ะแต่ชอบมากเลยถูกใจสุดๆขอบคุณคุณเนียนมากนะคะที่ไว้วางใจให้คุณวุ้นตัดชุดให้ขอบคุณคุณวุ้นเหมือนกันที่แบบสร้างงานออกมาได้แบบสวยถูกใจเนาะเราคือแบบเราก็คิดอยู่เราจะทำอะไรกับมันดีอะไรเงี้ยแต่ก็เนี่ยค่ะคุณก็เนรมิตให้นะคะดีไซเนอร์ไงก็เนาะก็ต้องดีไซเนอร์อยากมีรอยขีดให้มันตรงมันต้องตรงอุ๊ยลืมโชว์ต้องโชว์กระเป๋านิดนึงนี่ค่ะกระเป๋าข้างในหมายถึงตะเข็บการเย็บอะไรเงี้ยค่ะสเต็ปอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะตะเข็บเข้าท่ามค่ะตะเข็บเข้าท่ามใช่แล้วก็คุณมุนเขาเย็บกระเป๋าให้เป็นแนวโค้งนะคะเวลาเราแบบล้วงปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่เรียกว่าอะไรมันก็จะไม่เข้าร่องพวกเหรียญอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไปติดอยู่ตรงร่องอะไรเงี้ยแบบบางทีหาของหาไม่เจอเพราะมันติดในร่องใช่แล้วมันล้วงแล้วมันก็สะดวกนะคะก็เลยดีไซน์เข้าไปก็ได้ค่ะแล้วมันก็ลึกด้วยค่ะมันเวลานั่งหรือเวลาอะไรมันก็ซ่อนไปอยู่ข้างในแล้วก็ให้แคบนิดนึงเพราะถ้าใหญ่เกินไปแล้วเดี๋ยวโทรศัพท์จะล่วงชอบมากถูกใจลูกค้ารีวิวให้นะคุณมุ้นได้บังคับถูกใจสุดก็เดี๋ยวรอบหน้าเจอกันใหม่นะคะเรามีนัดกันอีกนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะสำหรับคลิปในการคลิปที่ลูกค้ารีวิวให้กับคุณวุ้นนะคะในการตัดเสื้อผ้าที่เป็นผ้าคอตตอนที่มีลายนะคะตัดออกมาได้ลายตรงสวยที่สุดลูกค้าชอบมากนะคะแล้วคุณวุ้นเนี่ยยังมีเทคนิคในการ
แก้ชุดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการแก้ชุดแต่งงานนะคะหรือว่าการแก้ชุดอื่นๆนะคะแต่ว่าคุณวุ้นเนี่ยไม่ได้แค่แก้ชุดได้อย่างเดียวนะคะยังสามารถตัดชุดได้ด้วยนะคะตอนนี้งานที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็คือการตัดชุดแต่งงานเมอร์เมดนะคะชุดแต่งงานเมอร์เมดทำไมต้องตัดนะคะเพราะลูกค้าเนี่ยเป็นคนตัวเล็กนะคะเวลาที่ไปลองชุดเมอร์เมดจากที่ร้านอื่นๆนะคะสเกลของตัวเนี่ยชุดมันจะใหญ่กว่าคนใส่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนตัวเล็กชุดเมอร์เมดจะต้องตัดเฉพาะบุคคลไปเลยนะคะไม่งั้นมันจะใหญ่เกินไปแล้วถ้าลูกค้าถ่ายรูปเดี๋ยวจะแชร์มาให้ดูนะคะแล้วคุณวุ้นยังมีผลงานในการตัดชุดแต่งงานสไตล์แกสบี้นะคะการตัดชุดนะคะไม่ได้อยู่ที่ว่าตัดออกมาเป็นทรงไหนทรงนั้นไม่ใช่แค่นั้นนะคะเราจะต้องตัดชุดให้ได้ฟิลลิ่งเลยลูกค้าบอกว่าธีมคือแกสบี้เพราะฉะนั้นในการตัดเสื้อผ้าไม่ได้ตัดแค่ชุดลาตีแต่ยังจะต้องฟิลลิ่งเสื้อผ้านั้นให้เห็นเลยว่าเนี่ยคือชุดสไตล์แกสบี้นะคะแล้วถ้าครูวุ้นตัดเรียบร้อยแล้วตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวครูวุ้นจะมาแชร์คลิปให้ดูอีกทีนะคะและถ้าท่านผู้ชมชอบผลงานในการทำงานของคุณวุ้นนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้คุณวุ้นด้วยนะคะและคุณวุ้นยังมีช่องทางการติดต่อนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube LINE และ Dial@ Instagram มัลลิกาไทยเดรสนะคะ Twitter มัลลิกาเฮาส์และหมายเลขโทรศัพท์0804548858ทางลูกค้าเนี่ยสามารถโทรเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ชุดนะคะล่าสุดมีคนโทรมานะคะปรึกษาเรื่องการเลือกซื้อจักรก็ได้ด้วยนะคะปัญหาที่เกี่ยวกับจักรเย็บผ้าเช่นเป็นถั่วงอกด้านบนเป็นถั่วงอกด้านล่างนะคะเทคนิคการใช้อุปกรณ์การตัดเย็บต่างๆนะสามารถโทรเข้ามาปรึกษาได้ฟรีเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะบาย